สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญในรายการรู้ไว้ก่อนไปพบโหรในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการนำทักษะมาใช้ร่วมกับดวงชะตาจะเป็นอย่างไรนะครับก็เชิญติดตามกันได้เลยนะครับในการศึกษาโหราศาสตร์ไทยในตอนที่ผ่านๆมานั้นเมื่อมีการกล่าวถึงดวงชะตาต่างๆก็จะเป็นการกล่าวถึงในแง่มุมของโหราศาสตร์ไทยเพียงอย่างเดียวและเมื่อมีการกล่าวถึงเรื่องราวของภูมิทักษะพยากรณ์ก็จะเป็นการกล่าวถึงในส่วนของการนำทักษะพยากรณ์มาใช้ในการพยากรณ์เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วถึงแม้ทั้งสองส่วนจะเป็นหลักวิชาที่แตกต่างกันก็ตามแต่โหราไทยส่วนใหญ่ก็จะมีการนำเอาหลักวิชาทักษะพยากรณ์มาร่วมใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตาร่วมกับโหราศาสตร์ไทยด้วยเช่นกันเรียกว่ามีการนำมาใช้กลมกลืนจนแทบจะถูกเข้าใจว่าหลักวิชาทั้งสองนั้นเป็นหลักวิชาเดียวกันเหตุผลที่มีการนำเอาหลักวิชาทั้งสองมาใช้ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนนั้นน่าจะมีสาเหตุมาจากทั้งสองหลักวิชานั้นมีการใช้ข้อมูลพื้นฐานมาใช้ในการพยากรณ์ที่เหมือนกันจึงทำให้โบราณอาจารย์ท่านได้ทดลองนำมาใช้พยากรณ์ดวงชะตาร่วมกันได้และพบว่าทำให้สามารถพยากรณ์ดวงชะตาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงได้สรุปรวบรวมและนำถ่ายทอดเผยแพร่กันต่อมาเช่นมีการใช้ตัวเลขที่แทนดาวเคราะห์ต่างๆที่เหมือนกันตั้งต้นการพยากรณ์ด้วยวันเดือนปีเกิดเช่นกันมีการใช้เรื่องราวของธาตุเรื่องของทิศต่างๆเช่นเดียวกันแบ่งเรื่องราวในการพยากรณ์คล้ายคลึงกันเป็นเรื่องของภพเรือนและภูมิต่างๆทางทักษะพยากรณ์หรือนำมาใช้ในการพยากรณ์ที่เรียกว่าเป็นการพยากรณ์จรเป็นรายปีรายเดือนได้เช่นเดียวกันและเหตุผลอื่นๆอีกมากมายนะครับที่ไม่ขอกล่าวถึงในที่นี้การนำหลักวิชาการพยากรณ์ตามศาสตร์ต่างๆมาใช้ร่วมกับโหราศาสตร์ไทยนั้นในความเป็นจริงแล้วนะครับก็ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของหลักทักษะพยากรณ์เท่านั้นผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องราวของโหราศาสตร์ไทยท่านก็จะได้พบเห็นว่ามีการนำหลักวิชาพยากรณ์ในด้านอื่นๆถูกนำมาใช้กับโหราศาสตร์ไทยร่วมกันด้วยเสมอเช่นหลักวิชาเลข7ตัวหลักวิชาโหราศาสตร์สากลจนไปถึงเรื่องราวของหลักวิชาโหเฮงหรือเรื่องของหลักวิชาดูลายมือเป็นต้นแต่ไม่มีหลักวิชาการในการพยากรณ์ด้านใดที่ถูกนำมาใช้ร่วมกับโหราศาสตร์ไทยมากเท่ากับหลักทักษะพยากรณ์ก่อนเข้าสู่เรื่องราวการนำทักษะพยากรณ์มาใช้ร่วมกับดวงชะตาอย่างไรนั้นก็จะขอทบทวนความทรงจำย้อนกลับไปยังเรื่องราวของทักษะพยากรณ์ที่ได้เคยกล่าวถึงมาแล้วเพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเรื่องของภูมิทักษะพยากรณ์นั้นหลักการพื้นฐานที่นำมาใช้ร่วมกับโหราศาสตร์ไทยมากที่สุดก็คือเรื่องของภูมิทักษะคู่ธาตุโดยเริ่มต้นจากการกำหนดเป็นตาราง9ช่องหรือที่เรียกกันว่า9ภูมิซึ่งแต่ละช่องจะถูกกำหนดให้มีดาวพระเคราะห์เข้าครองตามธาตุของดาวพระเคราะห์และทิศทางต่างๆเช่นพระอาทิตย์ธาตุไฟกำหนดให้เป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือพระจันทร์ธาตุดินก็กำหนดเป็นทิศตะวันออกดาวอังคารธาตุลมกำหนดเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ดาวศุกร์ธาตุน้ำก็กำหนดให้เป็นทิศเหนือจากตารางภูมิทักษะพยากรณ์จะมีการนำมาใช้ในการพยากรณ์โดยเริ่มต้นจากการนำวันเกิดของเจ้าชะตามากำหนดให้เป็นภูมิแรกของการพยากรณ์และหมุนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนครบ8ช่องยกเว้นช่องตรงกลางนะครับโดยแต่ละช่องหรือแต่ละภูมิก็จะมีชื่อและความหมายบ่งบอกเรื่องราวของการลองชีวิตเจ้าชะตาคล้ายๆกับระบบภพเรือนของหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยเช่นกันภูมิแรกที่ดาววันเกิดสถิตอยู่ก็จะเรียกว่าภูมิบริวาร
แล้วก็ไล่เรียงไปทั้งหมด8ภูมิหรือ8เรื่องราวเรียงไปตามลำดับก็คือเริ่มจากบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีและสุดท้ายคือกาลกิณีต้องพิจารณาจากดวงชะตาตัวอย่างที่สมมุติให้เจ้าชะตาเกิดในวันพุธก็สามารถกำหนดตารางภูมิรักษาพยากรณ์ได้ดังตัวอย่างนะครับสำหรับความหมายของภูมิรักษาแต่ละภูมินั้นผู้ที่สนใจในโหราศาสตร์ไทยและได้ติดตามมาถึงตรงนี้ท่านสามารถย้อนกลับไปทบทวนนิยามความหมายของภูมิทั้ง8ภูมิได้ด้วยตัวท่านเองนะครับและขอให้ท่านทบทวนจดจำให้แม่นยำเช่นเดียวกับเรื่องราวของภพเรือนต่างๆในทางโหราศาสตร์ไทยด้วยเช่นกันวิธีการนำทักษะมาใช้ร่วมกับดวงชะตาการนำภูมิทักษะพยากรณ์มาใช้ร่วมกับดวงชะตานั้นก่อนอื่นก็ต้องทราบข้อมูลพื้นฐานของเจ้าชะตานั้นๆเสียก่อนซึ่งก็ได้แก่วันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากสถานที่เกิดตามที่ท่านได้เคยศึกษาผ่านมาแล้วเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็มีหลักการนำมาใช้ง่ายๆดังนี้นะครับข้อแรกเลยก็คือท่านก็ต้องทำการผูกดวงวางลัคนาตามหลักการของโหราศาสตร์ไทยให้ได้ดวงชะตาของเจ้าชะตานั้นๆก่อนถัดมาก็ทำการวางภูมิทักษะพยากรณ์ตามวันเกิดของเจ้าชะตานั้นขึ้นมาข้อที่3นะครับท่านก็ตรวจดูว่าดาวพระเคราะห์แต่ละดวงทำหน้าที่อะไรในทางทักษะข้อที่4ก็ตรวจดูว่าดาวพระเคราะห์นั้นทำหน้าที่อะไรในดวงชะตาของเจ้าชะตานั้นข้อที่5ท่านใช้ภูมิทักษะของดาวพระเคราะห์นั้นเป็นหลักในการตั้งเรื่องแล้วนำภพเรือนทางพื้นดวงชะตามาอ่านเป็นการขยายหรือเขียนเป็นโครงสร้างการพยากรณ์ได้ว่าจากภูมิตั้งต้นไปเป็นเจ้าเรือนในดวงชะตาเพื่อให้ท่านที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยได้มองเห็นรูปแบบการนำทักษะพยากรณ์มาใช้ร่วมกับการอ่านดวงชะตาก็ขอยกตัวอย่างดวงชะตาที่ถือกำเนิดตรงกับวันอาทิตย์ทำการผูกดวงชะตาวางลัคนาแล้วได้ลัคนาสถิตที่ราศีเมษมาให้ท่านที่สนใจได้ลองศึกษาดูเป็นตัวอย่างดังนี้นะครับซึ่งจากพื้นดวงชะตาในตัวอย่างและภูมิทักษะนะครับโดยปกติแล้วเราก็มักจะตรวจดูว่าภูมิสีของเจ้าชะตาเป็นอย่างไรในตัวอย่างนี้ท่านสามารถอ่านเป็นโครงสร้างสำหรับใช้ในการพยากรณ์แบบพื้นฐานจากภูมิสีของเจ้าชะตาซึ่งก็จะเห็นว่ามีดาวพุธนะครับหรือเลขสีไทยทำหน้าที่อยู่ได้ดังนี้นะครับก็คือสีทำหน้าที่เป็นสาชะและอลิในพื้นดวงชะตาจากโครงสร้างการพยากรณ์เบื้องต้นที่ได้ท่านสามารถอธิบายได้ว่าเจ้าชะตานั้นมีดาวพุธเป็นสีโดยทำหน้าที่เป็นสหัสชะและอลิในพื้นดวงชะตาซึ่งบ่งบอกได้ว่าเจ้าชะตาจะมีเพื่อนฝูงมิตรสหายรวมไปถึงมีคู่แข่งขันคู่ต่อสู้ในการเป็นตัวผลักดันให้เจ้าชะตาได้ประสบกับความเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงความสำเร็จต่างๆที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นนะครับก็เป็นเพียงการพยากรณ์ขั้นพื้นฐานเท่านั้นหากท่านอยากทราบในรายละเอียดให้มากขึ้นท่านก็สามารถอ่านต่อไปจากโครงสร้างพื้นฐานโดยการตรวจดูว่าดาวพระเคราะห์ที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าเรือนในดวงชะตานั้นไปสถิตที่พบเรือนใดแล้วเขียนเป็นโครงสร้างการพยากรณ์เพิ่มขึ้นมาได้ว่าจากภูมิตั้งต้นไปสู่เจ้าเรือนในดวงชะตานะครับก็สืบต่อไปจนถึงพบเรือนที่ดาวสถิตอยู่จากโครงสร้างการพยากรณ์ของภูมิสีเมื่อตรวจดูแล้วท่านก็สามารถเขียนได้ว่าสีนะครับดาวที่ทำหน้าที่เป็นสีก็คือดาวพุธทำหน้าที่สาชะอริในดวงชะตาและเจ้าเรือนหรือพบเรือนนะครับที่สถิตอยู่ก็เป็นเรือนวินาศนั่นเองซึ่งจากโครงสร้างนี้นะครับลักษณะการพยากรณ์ท่านสามารถใช้หลักการเดินตามดาวที่ช่องสาระสำราญในเพลย์ลิสต์รู้ไว้ก่อนไปพบโหรได้เคยเผยแพร่ไปแล้วมาประยุกต์ในการอ่านคำพยากรณ์ให้มีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นได้นะครับว่า
เจ้าชะตาจะมีเพื่อนฝูงมิตรสหายรวมทั้งคู่แข่งขันคู่ต่อสู้ในการเป็นตัวผลักดันให้เจ้าชะตานั้นได้ประสบกับความเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงมีความสำเร็จต่างๆแต่ตัวเจ้าชะตาก็จะมีเรื่องราวปัญหาที่อึดอัดคับข้องใจมีโอกาสทำให้เกิดศัตรูคู่แข่งขันแบบลับๆขึ้นมาได้แต่เจ้าชะตาก็จะมีมิตรสหายเพื่อนพ้องน้องพี่คอยสนับสนุนให้ความช่วยเหลือต่อตัวเจ้าชะตาอยู่เบื้องหลังด้วยเช่นกันจากดวงชะตาตัวอย่างที่ยกมานี้หากท่านต้องการทราบต่อไปว่าความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองของเจ้าชะตาจะเป็นอย่างไรต่อไปมีความมั่นคงยืนนานหรือไม่ในทางโหราศาสตร์ไทยก็มีการนำภูมิทักษะพยากรณ์มาใช้ร่วมในการพยากรณ์นั้นก็จะมีหลักในการอ่านลงลึกไปในรายละเอียดต่อไปคล้ายกับหลักของการเดินตามดาวซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกรายละเอียดเพิ่มเติมให้ท่านสามารถพยากรณ์ได้ละเอียดถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยก็ลองย้อนกลับไปศึกษาทบทวนหลักการเดินตามดาวให้แม่นยำท่านก็จะสามารถนำมาขยายการอ่านคำพยากรณ์ต่อไปได้นะครับในการนำภูมิทักษะพยากรณ์มาใช้ร่วมในการอ่านดวงชะตาตามที่ได้ยกตัวอย่างมานี้ก็ขอบอกกับท่านผู้ชมนะครับว่ายังเป็นเพียงการนำมาใช้ในการพยากรณ์พื้นดวงเดิมเท่านั้นแล้วก็เป็นพื้นภูมิทักษะเดิมแต่โดยหลักการพยากรณ์ทั่วไปแล้วก็จะต้องมีการพยากรณ์จรด้วยและในการพยากรณ์จรนั้น ก็จะมีการนำเอาเรื่องราวของภูมิทักษะพยากรณ์มาใช้ร่วมกับหลักโหราศาสตร์ไทยด้วยเช่นกันผู้ที่สนใจศึกษาวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับท่านสามารถติดตามได้ต่อนะครับทางช่องสาระสำราญในเพลย์ลิสต์รู้ไว้ก่อนไปพบโหรซึ่งจะได้นำมาเผยแพร่ต่อไปสำหรับรายการรู้ไว้ก่อนไปพบโหรในตอนต่อไปจะเป็นเรื่องราวทางโหราศาสตร์ในด้านใดผู้ที่สนใจรอนะครับก็สามารถรอติดตามกันได้นะครับสวัสดีครับ